งานมาแบบนี้นะคะหลังจากมีเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับลุงพลบอกชาวบ้านคิดไปเองใช่ลุงพลบอกว่าไม้มันลอยมาตามน้ำ มาติดอยู่แถวๆบ้านก็เลยนำขึ้นมามาไว้ข้างบ้านแต่ชาวบ้านคิดไปเองว่าเป็นไม้ตะเคียนแต่ชาวบ้านคิดไปเองว่าเป็นไม้ตะเคียนแต่ที่ผมเห็นก็ไม่ใช่นะไม่ตะเคียนขึ้นมาก็มาอยู่เนี่ยตรงกอไผ่นี่แหละผมเอาขึ้นมานี่นะที่ผมงัดมาไว้ตรงนี้ตอนแรกอ่ะตอนที่เกิดฝนผมใช้ไม้พวกนั้นอ่ะงัดขึ้นมาเองนะผมไม่ได้ทำอะไรไม่มีใครมาช่วยผมงัดขึ้นมาคนเดียวนะคนเดียวนี่นะขึ้นมาเองเลยง่ายๆเลยยอมขึ้นอ่ะยอมขึ้นแล้วเนาะทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นไม้ป่าไม้แดงนะมันไหลมากับน้ำเออมันลายสวยผมว่าลายสวยสวยจริงๆผมว่าผมก็เลยว่าจะเอาขึ้นไปทำเสาโชว์หน้าบ้านครับผมผมก็เลยเลื่อยมาตัดมันก็เลยออกสีตัดแล้วมันเป็นเหมือนเปลือกเหมือนเหลืองมันขนุนนะต้นขนุนเอ้ยมันไม่ใช่ต้นขนุนเหลืองเนี่ยนะมันมีต้นขนุนผมว่าอย่างนี้น่ะน่าจะเป็นไม้ตกลงคือตะเคียนทองนะคะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณจุฑารัตน์บุปผาก็เดินทางค่ะไปที่บ้านของลุงพลเนี่ยแหละแล้วก็ไปพูดคุยนะคะกับลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวลุงพลกับป้าแตนเนี่ยยินดีที่จะร่วมเข้าพิธีสาบานนะตามความต้องการของตาชาญแล้วก็ยายสมควรตายายของน้องชมพู่แต่เรื่องดื่มน้ำสาบานเนี่ยไม่ดื่มเพราะว่าไม่ไว้ใจลุงพลบอกว่าถ้าจะดื่มน้ำสาบานต้องไปดื่มหน้าวัดพระแก้วเท่านั้นนะคะครับครับก็กังวลครับก็เป็นกังวลคือถ้าทางตาชาญหรือญาติยังมั่นใจจะให้ดื่มน้ำสาบานต้องชวนให้ไปที่วัดพระแก้วเท่านั้นครับครับถ้าเป็นการสาบานด้วยปากเปล่าเนี่ยที่ทำพาเอกก็ได้ก็ยังยืนยันอยู่ครับผมไม่ได้กลัวเรื่องน้ำนะแต่กลัวเรื่องอื่นกลัวเรื่องอื่นที่เขาคิดไม่ซื่อกับเราเพราะที่ผ่านมาเขาก็คิดไม่ซื่อกับผมอยู่แล้วคือคนมันไม่ไว้ใจแล้วอะค่ะลุงเขาบอกแบบนั้นนะคะนับหนึ่งนับสองหนึ่งสองสามไปอาเก็บตกไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาโดนไปสองสาม